Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เคยได้ยินกันไหมโลกใบนี้ไม่มีความเท่าเทียมโลกนี้มีแต่ความเหลื่อมล้ำมันแย่จังสัตว์บางตัวหากินได้ไม่เท่ากับอีกตัวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมสัตว์ทั้งหลายได้อะไรไม่เท่ากันทำไมโลกใบนี้ช่างโหดร้ายชีวิตนี้ทำไมมันต่ำเตี้ยเพียใจไปทำกรรมแต่ปังไหนเป็นได้แค่ไก่ต่ำเตี้ยเรียดินกินแต่ของบนดินกินไปมีแต่คือลิ้นชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปกินแต่ของบนดินกินไปมีแต่คือลิ้นชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปต้องทนต้องทนทนทนต้องทนต้องทนทนทนไม่ไหวแล้วชูดู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 โวยวายอะไรเจ้าไก่เตี้ยเสียงดังเสียงดังแต่เช้าอ่ะอย่ามาเรียกให้ข้าเสียใจเจ้ามันตัวสูงใหญ่ได้แต่กินของดีๆบนต้นไม้ส่วนข้าได้แต่รออาหารตกลงบนดินกินแบบน้ำตารินรินก็พูดเกินไปชีวิตเจ้าดูดีดีดีข้าอิจฉาร้องจนหน้าชาอยากจะขึ้นไปกินของดีบนต้นไม้ไม่ยุติธรรมโลกนี้มีแต่ความเหลื่อมล้ำธรรมดาจะงอนไปทำไมเราเกิดมาต่างกันใครสูงยาวสาวได้ก็สาวเอาเรามันต้องชนกันไม่ทันไรเจ้าต้องชี้แจงถแลงไขทำไมเจ้าได้ดีกว่าข้าเพราะข้ามันต่ำเตี้ยกว่าเจ้าใช่ไหมใช่ไหมนั่นก็ใช่แต่เป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่อายมองไม่เห็นใครเพราะตัวสูงใหญ่ไม่เคยมองมาข้างล่างเลยไม่เคยมองเลยก็เห็นอยู่นี่ไงไม่ใช่เห็นแบบนี้สิข้าหมายถึงไม่เห็นหัวสัตว์ต่ำเตี้ยแบบข้าเลยอ่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นหัวแต่ตัวเรามันช่างต่างกันธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นน่ะก็มันจะไปเท่ากันได้ยังไงฮะฮะฮะขนาดขนปีกของเจ้ายังไม่เท่ากันไม่เท่ากันเป็นสัจธรรมมันธรรมดาชื่อดุชื่อดูโอ้ชื่อดุชื่อดูชื่อดุชื่อดูชื่อดุชื่อดูพูดกันด้วยขนาดตัวเจ้าจะหัวเราะข้ายังไงก็ได้แต่การได้กินอาหารอร่อยลิ้นเราต้องได้กินเท่ากันโอ๊ยปวดหัวก็เจ้าตัวแค่นั้นมันจะกินเท่าข้าได้ยังไงโอ้ไม่เข้าใจว่าเจ้าจะบ่นไปทำไมเอางี้เถียงกันอยู่แค่สองตัวปวดหัวจริงๆไปถามพระอาทิตย์ดูดีกว่าว่าใครคิดผิดคิดถูกสายันสวัสดิ์ใกล้ค่ำแล้วข้าจะไปนอนก่อนนะท่านพระอาทิตย์จะลาไปนอนเลยเหรอท่านพระจันทร์ยังไม่มาเลยตอบคำถามพวกข้าก่อนสิท่านพระอาทิตย์
ัญหาของเจ้าน่าปวดหัวเห็นไหมใช่ข้ารู้ว่ามันน่าปวดหัวแต่ตัวข้าจะไม่ทนอีกต่อไปชีวิตข้าแม้จะเกิดมาตัวเตี้ยกว่ายีราฟแต่ทำไมข้าต้องได้กินแต่ของที่ตกลงมาบนพื้นเท่านั้นล่ะในขณะที่เจ้ายีราฟได้แต่กินของดีๆที่อยู่บนต้นไม้นั่นอ๋อที่แท้ก็อยากกินบ้างใช่ไหมล่ะแน่นอนสิท่านถ้าเราเท่าเทียมกันได้ก็คงดีแปลง่ายๆก็คือได้โอกาสเท่าๆกันเพื่อที่จะเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างนะใช่ในโลกของสัตว์ตัวเล็กๆอย่างข้ามีแต่โดนรังแกพวกข้าก็แค่อยากได้ความเท่าเทียมงั้นก็ให้เจ้ายีราฟแบ่งปันให้สิเอ้ามันเรื่องอะไรล่ะท่านแหมปฏิเสธเสียงแข็งเลยเหรอยีราฟก็ให้เจ้าไก่เตี้ยเนี่ยได้ลิ้มลองดูบ้างจะได้เท่าเทียมอย่างที่มันต้องการไงเอ้าถ้าอย่างนั้นข้าก็ต้องเสียเปรียบสิท่านพระอาทิตย์ยังไงไหนว่ามาสิข้าตัวสูงใหญ่ยิ่งออกแรงมากเท่าใดก็ยิ่งได้ของกินดีดีมากกว่าเพราะตัวข้ามันสูงใหญ่และเจ้าเป็นไก่ตัวเล็กตัวเล็กออกแรงเหมือนเด็กจึงได้กินเล็กน้อยจะว่าข้าได้ยังไงจะว่าข้าได้ยังไงก็เจ้ามันตัวเล็กความเท่าเทียมยังไงความเท่าเทียมยังไงโอ้ก็เจ้าไม่เข้าใจข้าตัวสูงใหญ่ยิ่งออกแรงมากเท่าใดก็ยิ่งได้ของกินดีดีมากกว่าเพราะตัวข้ามันสูงใหญ่และเจ้าเป็นไก่ตัวเล็กตัวเล็กออกแรงเหมือนเด็กจึงได้กินเล็กน้อยจะว่าข้าได้ยังไงจะว่าข้าได้ยังไงก็เจ้ามันตัวเล็กความเท่าเทียมยังไงความเท่าเทียมยังไงโอ้ก็เจ้าไม่เข้าใจธรรมชาติใจร้ายให้มันไม่เท่ากันก็แล้วมันเป็นความผิดของข้าหรือไงเล่าเอ๊ะเจ้านี่เอ๊ะนั่นไงทะเลาะ กันใหญ่พอพวกเจ้าถ้าจะมาทะเลาะ กันต่อหน้าข้าจะหนีไปนอนแล้วนะท่านอย่าเพิ่งไปโปรดให้ความกระจ่างพวกข้าต้องทำยังไงถึงจะได้ความเท่าเทียมความเท่าเทียมจะมีก็เมื่อเจ้าทั้งสองได้โอกาสในการเข้าถึงเหมือนกันเช่นผลไม้ที่อยู่บนต้นทุกตัวก็ควรได้กินเท่าๆกันเห็นไหมพระอาทิตย์ก็คิดเหมือนข้าแต่เจ้ายีราฟไม่เคยเปิดโอกาสให้ข้าได้ขึ้นไปกินบ้างไม่ใช่เรื่องสักหน่อยที่ข้าจะต้องไปคอยอุ้มเจ้าขึ้นมากินบนนี้แรงน้ำใจตัวใหญ่สิเปล่าก็ข้ามองไม่เห็นว่ามันจะเกิดเป็นความเท่าเทียมได้ยังไงธรรมชาติมันไม่เหมือนกันโอ้พูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรล่ะก็มันไม่เหมือนกันจริงๆก็พูดแบบนี้ตันอดเลยอะช้าก่อนเจ้าทั้งสองเอาแต่เถียงกันไปมาแบบเนี้ยก็คุยกันไม่ได้อย่าเพิ่งตีความเข้าข้างตัวเองสิพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าข้าเนี่ยต้องทนอยู่เบื้องล่างแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอในการสร้างความเท่าเทียมนั้นมันมีความเป็นไปได้นะมันมีเคล็ดนิดเดียวแค่นั้นไม่ยากไม่ง่ายแค่ลงมือทำทำยังไงล่ะท่านความเท่าเทียมต้องเปิดใจแท้จริงจะรู้ลึกซึ้งถึงความหมายของมันต้องไม่ถือเอาแต่ได้ต้องไม่ถือเอาแต่ได้ถ้าข้ามีมือจะสร้างบันไดให้เจ้าไก่ได้ไต่ขึ้นไปให้สูงเท่ายีราฟให้สูงเท่ายีราฟให้เจ้าทั้งสองได้ลิ้มลองความเท่าเทียม
ให้เจ้าทั้งสองได้ลิ้มลองความเท่าเทียมแปลว่าเจ้ายีราฟต้องช่วยข้าแปลว่าเจ้ายีราฟต้องช่วยข้าแล้วมันเรื่องอะไรที่ข้าต้องมานั่งช่วยเจ้าตลอดเวลาโอ้ยเถียงกันอีกแล้วพวกเจ้าต้องเอาเรื่องราวนี้ไปเอ่ยไว้ในสภาสัตว์ถึงเวลาที่ส่วนกลางต้องช่วยกันบ้างสร้างความเท่าเทียมคอยอย่างชั่วโอ้ข้าน่ะสิกว่าจะเข้าสภาแล้วยังต้องมาลงมือสร้างบันไดให้เจ้าข้าคงอดตายก่อนพอดีเรื่องแบบนี้มันไม่ง่ายขนาดตอนนี้เจ้าคุยกันแค่สองตัวยังตกลงกันไม่ได้เลยอย่างนี้ความเท่าเทียมก็มีเกิดเสียทีก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงจะให้ทำยังไงบอกแล้วถ้ามีน้ำใจให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปไม่ต้องรอใครความเท่าเทียมอยู่ไม่ไกลแค่แบ่งปันเปิดโอกาสให้กันสักนิดมีมากกว่าไม่ผิดแค่ไม่คิดเอาเปรียบใครไม่ขาดน้ำใจไม่ใช่มือยาวใครสาวได้ก็สาวเอาอ้าวเจ้าไก่เดินคอตกไปนู่นละแค่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้โอกาสเท่ากันได้เท่าเทียมคำว่าเท่าเทียมไม่ใช่เท่ากันนี่เองถูกต้องถ้าเจ้าจริงใจให้โอกาสเพื่อนสักครั้งอย่าให้เจ้าไก่นั้นต้องเศร้าใจต้องง้อยเพราะความไม่เท่ากันต้องโศกสันเพราะความไม่เท่าเทียมแค่ให้โอกาสไทยแค่ให้โอกาสเจ้านี่ฉลาดจริงๆไม่ได้หมายความว่าข้าต้องช่วยเจ้าไก่เตี้ยทุกครั้งไปแค่ให้โอกาสแบ่งปันโอกาสให้กันและกันถึงวันเท่าเทียมข้าเข้าใจแล้วนี่เจ้าไก่ไม่ต้องมาเรียกถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าก็จะไม่คุยกับเจ้าแล้วกลับมานี่เถอะนะเจ้าไก่น้อยอย่าให้ความเศร้าส้อยมันกินใจถ้ามัวร้องขอแต่ไม่ได้แล้วปล่อยให้ความโกรธเข้าเกาะใจไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะมานี้เจ้าไก่เตี้ยข้าจะให้โอกาสเจ้าปีนขึ้นมาข้าจะส่งให้เจ้าไปยืนบนต้นไม้แค่นี้ก็สูงเท่ากันเจ้ายีราฟเจ้านิสัยดีมากๆเลยนี่แหละคือความดีงามให้โอกาสที่เท่าเทียมโอกาสมาแล้วเจ้าไก่แก้วเอานี่ขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเออเอาโอ้ยวิ่งเล็บแหลมเอาขึ้นมาอ่ะเราจะก้มคอลงมานะปีนขึ้นไปด้วยรอยยิ้มแฉ่งช่างแสนสดใสตาเป็นประกายว้าวว้าวตาเป็นประกายว้าวว้าวความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกหัวใจความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกใครเป็นใครให้โอกาสหยิบยืนให้กันมีเธอมีฉันอยู่ร่วมกันช่างสดใสจะเท่ากันได้ยังไงเราก็กินได้แค่พอดีกับตัวเราความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกหัว
ใจความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกใครเป็นใครให้โอกาสหยิบยืนให้กันมีเธอมีฉันอยู่ร่วมกันช่างสดใสก็จริงนะถ้าข้ากินเท่าเจ้าข้าก็คงท้องแตกตายใช่แล้วเมื่อเจ้าเข้าใจรอยยิ้มสดใสจะรอเจ้าอยู่ทุกวันความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกหัวใจความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกใครเป็นใครให้โอกาสยืนยืนให้กันมีเธอมีฉันอยู่ร่วมกันฉันสดใสความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกหัวใจความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกใครเป็นใครให้โอกาสยืนยืนให้กันมีเธอมีฉันอยู่ร่วมกันฉันสดใสมีเธอมีฉันอยู่ร่วมกันฉันสดใสThai PBS Podcast. View the world via the voice.